เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นอะไรแว๊บๆไหมเฮลโลทุกคน Security Toilet Zombie Universe EP ที่19มาแล้วนะครับตอนแรกป่าคิดว่าจะมาคืนนี้ซะอีกนะไม่เป็นไรมาตอนนี้ก็ดีจะได้ไม่ทับกันกับ Animation vs Minecraft นะครับเพราะว่าเท่าที่รู้มา Animation vs Minecraft มาคืนนี้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวป่า reaction ให้ดูด้วยนะนั่นก็แปลว่าวันนี้ป่าทำ3คลิปเลยเหรอเนี่ยอ่ะเราไปดูกันว่าเนื้อหาของตอนนี้มีอะไรบ้างไปดูแอสโตรไทเรตจะมาช่วยเจ้าแล้วอู้ยังโหดแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาอยู่พวกเดียวกันกับเราหรือเปล่าอ้าว What the hell อย่าบอกนะว่าซอมบี้รวมร่างกับ X18 ได้ Is that a Supra วันนี้พอได้หุ่นมาแล้วโอ้ยังไม่ตายง่ายๆหรอกโอเคเหมือนเขาจะเป็นพวกเดียวกันกับเรานะอุ้ยเฮ้ยอ้าวพอได้หุ่นมาพี่แท้โหดเลยพี่แท้แกปักระเบิดไว้เต็มเลยทีนี้เอาฟักไปกินโอ้ได้ X18 เกินมาแล้วมันยังไม่ตายรีบเอาไปให้แอสโตรไทเรตก่อนเร็วโอ้โหเอาไปให้แอสโตรไทเรตก่อนเร็วๆพี่เท่โอเคกำลังจะหัวโดนเจาะหัวเลยทีเดียวเชียวว้าวดูกองเล็บนั่นสินี่มันแอสเททอยเล็บแอสเททอยเล็บว้าวเลเซอร์ที่ออกจากตาเป็นแบบงี้ด้วยคือไงหมดฤทธิ์หรือยังโอ้เฮ้ยมันดำดินหนีไปได้แต่ไม่เป็นไรถือว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วรีบเอา X18 ออกมาเร็วก่อนที่มันจะดูดพลังไปจนหมดพี่ป้องเนงปลอดภัยดีใช่ไหมพี่ป้องเนงเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นอะไรแว๊บๆไหมป๋านั่นป๋าดิทุกคนนั่นป๋าดิป๋าแบบชัดเจนป๋าชัดเจนเลยทุกคนดีใจว้าวในที่สุดโอ้โหหลังจากลุ้นมาหลายลุ้นกว่าซีรีส์ก็ลุ้นป๋าได้แล้วเอ้ยนี่คือป๋าจริงๆทุกคนในที่สุดนะทุกคนวันนี้ก็มาถึงโอ้ดีใจดีใจเอ้าไปดูกันต่อผมตามเนี่ยตำแหน่งไททันมาไงทีวีมันเป็นผู้ทรยศจริงๆด้วยอย่างที่ป๋าบอกเลยเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรบ้างนะเดี๋ยวป๋าวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆให้ฉากแรกเลยก็คือฉากจบของตอนที่18นะครับซึ่งป๋ายังสงสัยว่าแอสโตรเนี่ยเขาอยู่พวกเดียวกันกับพวกเราหรือเปล่าคำตอบที่ได้ก็คือใช่นะครับซึ่งแอสโตรทอยเล็ตเนี่ยของจักรวาลนี้สามารถปล่อยแสงที่ตาได้เหมือน G-Man เลยปล่อยแสงที่ตาได้จักรวาลหลักปล่อยแสงไม่ได้นะจักรวาลหลักเนี่ยเขาจะมีอาวุธติดอยู่ยิงได้อย่างเดียวเขาไม่สามารถปล่อยแสงได้ซึ่งพี่เท่ก็เหมือนจะรู้นะครับว่า Astro Toilet มาช่วยเนี่ยเขาโยน X18 ให้เลยแต่ว่าดูเหมือนว่า Drill ไททันร่างซอมบี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นซอมบี้ที่โง่นะมันต่างจากดิวไททันในจักรวาลดอมสตูดิโอที่แบบค่อนข้างจะซื่อบื้อและโง่นะแต่จักรวาลนี้ถึงแม้จะเป็นซอมบี้ก็ไม่โง่นะครับ
เอา X18 เก็บมากับตัวไว้ก่อนซึ่งตอนแรกตาเนี่ยคิดว่ามันจะเอา X18 เนี่ยใส่ตัวเองเพิ่มพลังแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าซอมบี้ใช้พลัง X18 ได้ไหมเพราะว่ายังไม่เคยเห็นซอมบี้ใช้พลังของ X18 เลยนะส่วนที่บดตรงแกนกลางของเขาก็เปลี่ยนเป็นฟันน่ากลัวแต่ว่าด้วยตัวแอลโซ่ทอยเลตเองนะของจักรวาลนี้ตัวอย่างใหญ่เลยนี่ไม่ใช่ดีเทนเนอร์นะคนนี้ชื่ออะไรอ่ะที่จะเป็นตัวเล็กอะแอลโซ่ทอยเลตตัวเล็กแต่พอมาจักรวาลนี้ตัวใหญ่นะดูดิตัวเกือบเท่าไททันอะเห็นไหมเขาจะมีปืนอยู่ตามจักรวาลหลักแล้วเขาจะไม่สามารถยิงเลเซอร์ที่ตาได้เขาจะมีปืนติดอยู่ข้างใต้ต่อมาหลังจากที่พี่เท่ได้ชุดสูตรของพวกฝั่งเขาเรียกว่าอะไรสปีกเกอร์แมนมาแล้วก็ดูเหมือนว่าความสามารถทางกายภาพของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างแบบเยอะมากนะดูดิสามารถปีนตัวไททันเพื่อไปใส่พวกไม้ดูดส้วมระเบิดได้เลยตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นภาพสโลว์ด้วยซ้ำนะครับในเหตุการณ์จริงเนี่ยในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยพี่เท่อาจจะวิ่งเร็วกว่านี้มากก็ได้นะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาขึ้นไปเนี่ยเหมือนคุณมอสซาบจะทำเป็นภาพสโลว์ไว้นะแสดงว่าไอชุดสูตรเนี่ยมันสามารถทำให้วิ่งเร็วมากขึ้นด้วยนะหลังจากระเบิดแล้ว X18 ก็หลุดออกมาจากมือของไททันดิวซอมบี้นะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าตัวพี่เท่น่ะบินได้ด้วยแสดงว่าชุดสูตรอันเนี้ยมีเจ็ตแพ็คด้วยนะตอนที่แล้วป๋าไม่เห็นนะว่ามีเจ็ตแพ็คแต่ว่าพอมาอย่างเงี้ยรู้เลยว่ามีเจ็ตแพ็คระหว่างที่ Astro Toiletกำลังพาดท่านะครับพี่เท่ก็โยน X18 เข้าไปแล้วโยนอย่างแม่นอ่ะโยนเข้าแกนกลางพอดีอันนี้ก็คือทำให้เรารู้นะครับว่า Astro Toilet รอดแน่นอนนะครับมีแกนกลางพวกตัวละครที่ไม่มีแกนกลางเนี่ยถ้าเกิดรวมร่างกับ X18 ไปคือตาย 100% นะแต่ถ้ามีแกนกลางเนี่ยอย่างมากก็คือโดนดูดพลังไปจนหมดสภาพหมดสติไปเลยเนี่ยกลายเป็นแบบคล้ายๆตัวซามูไรเลยอะเท่มากแอสเท่ทอยเลตตอนนี้เขาเป็นแอสเท่ทอยเลตไปแล้วขวานนี่คุ้นๆมากเหมือนมาจากเกมอะไรสักอย่างนะขวานเนี่ยขวานไอพ่นเนี่ยนึกไม่ออกแต่เนี่ยหน้ากากเขาเป็นซามูไรเลยแล้วลำแสงที่ตาเขาก็ไม่ได้พ่นแบบตรงๆแบบมัวแบบนั้นแล้วนะไม่ใช่ครับใช้คำว่ามัวตัวไม่ได้พ่นตรงๆพ่นเป็นแบบยึกยักได้อะแล้วดูเหมือนว่าอนุภาคจะแรงขึ้นด้วยต่อมาทีวีแมนก็ได้คามุยพี่ป๋องเหน่งพี่นาฬิกาแล้วก็คาเมล่าแมนมาซึ่งมาแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมดิวซอมบี้ถึงกลัวคือดิวซอมบี้เนี่ยเขาน่าจะกลัวพวกตัวเล็กๆได้นะแต่ป๋าอะสังเกตว่าเขาไม่ได้กลัวหรอกแต่เหมือนกับว่าเขารู้ว่าไอทีวีน่ะเป็นพวกเดียวกันกับเขาเนี่ยขนาดแอสโตรทอยเลตเนี่ยมันยังงงเลยว่าจะหนีทำไมแค่ตัวเล็กๆมาเหมือนมันมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือรอให้ไอทีวีแมนเนี่ยมันมาแล้วก็ถึงไปได้ไม่เนี่ยเขาก็ไปเล่นกับพี่ป๋องเหน่งเหมือนเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันเลยแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นสุดหล่อไหมสุดหล่อคนหนึ่งมุมขวาบน เหมือนกับเนี่ยสุดท้ายก็จบไปแบบทิ้งปมอะไรบางอย่างไว้ให้พวกเราคิดแต่ทีวีแบร์เนี่ยมันเป็นผู้ทรยศป๋าคิดว่านะเอาทุกคนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการเรีแอคชั่นสกิปบิดี้ทอยเลตซอมบี้ยูนิเวอร์ส EP ที่19ป๋าโคตรดีใจเลยในที่สุดก็มีป๋าสักทีนึงนะไม่ใช่สักทีนึงสิป๋าเคยออกแล้วครั้งหนึ่งแต่มันเป็นแค่ชื่อนะครั้งนี้ออกมาแบบโอ้โหไม่ใช่โลโก้ทุกคนไม่ใช่โลโก้ช่องเป็นหน้าป๋าเลยทุกคนเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจริงป๋าโคตรชอบขอบคุณคุณ Monster Up มากๆนะครับอย่าลืมไปดูต้นฉบับ Monster Up ด้วยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ